สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้ทอก็มาสวนจ้ะมาเจอเฮ็ดโมเรียวเฮ็ดโมเรียวหน้าตาเป็นยังไงจ้ะไม่ใช่เฮ็ดเนื้อเยื่อไผ่แล้วจ้ะนี่จ้ะเฮ็ดโมเรียว นี่จ้ะเฮ็ดโมเรียวเนาะไม่ได้เอามีดมาเลยจ้ะหายากอยู่จ้ะเพราะว่าอะไรใบไม้มันสีน้ำตาลน้ำตาลจ้ะเมื่อ4ปีที่แล้วอ๋อเก็บแถบนี่แหละจ้ะ 3-4 ดอกเจอรถเหยียบจ้ะจะได้แค่ร้อยรถเหยียบเนาะแถบนี่จ้ะที่ออก็เจอเขาค่อนข้างที่จะหายากเพราะอะไรใบไม้มันก็สีน้ำตาลจ้ะไม่ค่อยย่องอุ๊ยอ๋อเจอแล้วจ้ะนี่ๆๆๆๆอ๋อเจอแล้วนี่ดอกจังใหญ่เลยนี่1ดอก2ดอก3ดอก4ดอก5ดอกข้างไหนเนาะจ้ะ5ดอกยังงามเลยจ้ะเก็บกันเลยงามสองดอกอันนี้ก็เหี่ยวลงหาออกมันหายากจ้ะเพราะว่าอุ้ยนู่นอีกดอกนู่นเลยมันตังตะหุ่นอยู่ตาต้นไม้นู่นจะเจ้าของนี่แหละจะเป็นคนที่เหยียบเองจ้ะน้องนี่หมานมีอีกไหมสายตาดีๆนี่ดอกหนึ่งสวยด้วยจ้ะป่ามุกดงมาดูดอกสวยๆโอ้ต้นเกี่ยวนี่อีกดอกนึงสามดอกที่สวยเนี่ยนี่มีไหมบริเวณนี้ไม่เห็นมีเลยจ้ะเดินมาแล้วรอบนึงไม่เห็นว่าอย่างงามเลยดอกไงงามมากสวยงามตามท้องเรื่องเจอดอกนึงแล้วจ้ะเขาลบอยู่ใต้ต้นไม้อย่างงี้เลยจ้ะตาต้องไวต้องดีด้วยจ้ะคลิปนี้อาจจะสั่นสักหน่อยได้จ้ะแฟนรอกลับบ้านนะจ้ะคลิปนี้ก็ขอลากันเลยได้จ้ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า